ก็มาฟังด้วยก็ดีโอเคนะครับน่าจะเริ่มแล้วก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคนที่นะครับอยู่ในห้องนะครับหรือนะหรือว่าคนที่กำลังรอดูย้อนหลังนะครับนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับคอนเทนต์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็คือนะครับแอทเทนินคานะครับซึ่งถามว่าไม่มีอะไรฮะชื่อรายการนะครับก็คือว่าเอ้ยเราอ่ะจะคุยกันในรถนะครับในรถเลยนะครับในรถเลยเพราะในห้องอาจจะเสียงดังไม่ได้เพราะว่ามีเพื่อนข้างห้องนะครับโอเคเราก็มาในรถเลยนะครับจะได้ใส่อารมณ์หรือพูดอะไรได้เต็มที่มากกว่านะฮะวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมว่าเราควรจะมาอัปเดตกันนิดนึงเนาะก็คือเรื่องของตัวข่าวอาคเนนะครับข่าวอาคเนเป็นอะไรที่คิดว่าทั้งสัปดาห์นี้เราต้องพูดกันไปเรื่อยๆนะครับหรือเราต้องติดตามข่าวไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะมาสรุปให้คุณฟังนิดนึงว่าอ่ะณตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วมีอะไรใหม่ๆสดๆซิงๆบ้างไหมนะครับมีเรื่องอะไรที่จะต้องรู้หรือเปล่านะครับก็บอกว่าเฮ้ยมีสินะครับไม่มีจะมาเล่าทำไมถูกไหมฮะอ่ะจะบอกงี้ครับว่าณตอนนี้มันมีการที่เขาพอประกาศมาแล้วนะครับใครที่ได้ดูไลฟ์นะครับในก่อนหน้าเนี่ยนะครับมันมีการพูดละอาจารย์ได้พูดไปแล้วว่ามันจะมีนะครับมันจะมีการเรื่องของประมาณว่าคอพอก็ยังไม่รับเรื่องนะครับแล้วตอนนี้ก็ประกาศว่ารับเรื่องรับเรื่องนะครับแต่ยังไม่ได้บอกว่าอนุมัติหรือไม่อนุมัติย้ำอีกทีนะฮะจดหมายยาวมากนะครับเพิ่งนั่งอ่านแล้วลองสรุปใจความเมื่อกี้นะครับว่าประมาณไหนนะครับสรุปได้นะครับอันดับแรกถ้าคุณไปอ่านเจอสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือคุณไม่ต้องไปอ่านหัวข้อที่คอพอบรรยายตัวกฎหมายตัวคุณไปดูตั้งแต่ตามเงื่อนไขบรรทัดที่หนึ่งย้ำนะฮะตามเงื่อนไขบรรทัดที่หนึ่งในเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะแชร์ตัวนี้ให้นะครับเราก็มานั่งอ่านนะครับเรามานั่งสรุปไปฟังตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครฟังบอกเลยว่าจบทุกประเด็นคือต้องบอกนะครับว่าไอ้ตัวนี้ที่ประกาศที่ PR OIC PR หรือ PR OIC นะครับมีการประกาศนะครับมีการเขียนไว้นะครับจะต้องบอกก่อนนะว่าคุณไม่ต้องไปอะไรมันเลยนะครับตั้งแต่คำว่าบอร์ดอะไรเนี่ยนะฮะไม่ต้องไปอ่านเลยเนี่ยตัวเนี้ยไม่ต้องไปอ่านเนี่ยตัดทิ้งไม่ได้เลยหัวเรื่องอาจารย์ก็ได้ว่าไทยประกันกับตัวเนี้ยนะครับเขาก็จะทำการยกเลิกแหละนะครับหรือคืนนะครับใบอนุญาตสรุปง่ายๆนะครับโดยที่ตอนนี้ก็คือว่าบอร์ดเนี่ยเขาเสนอไปแล้วแล้วก็ทางตัวคอปพรับเฉยๆนะครับยังไม่ได้รู้ว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัตินะเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้คุณไม่ต้องไปอ่านก็ได้นะครับข้ามไปเลยนะครับข้ามไปเลยเพราะว่าเขาจะพูดถึงเฉยๆว่าใครทำอะไรยังไงบ้างนะฮะเอาจริงจะหนาแล้วก็เหมือนกับเอามาตาพิจารณาโน่นนี่นั่นมาให้เราดูเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะทำก็สิ่งที่จริงๆที่เราควรจะอ่านก็คือตรงนี้ครับแตกหนึ่งนี่ฮะตั้งแต่คำว่านะครับเดี๋ยวพูดนิดนึงกันนี่วิธีจัดการการโอนความเสี่ยงให้ดูตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปนะครับไม่ต้องไปอะไรเยอะนะครับให้คุณดูตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปเลยนะให้ดูตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปนะครับไม่ต้องไปอ่านตัวบนเนี่ยอ่านตัวบนแล้วอาจารย์มองแล้วถ้าคุณแบบเป็นคนไทยจ๋าเนี่ยนะคนไทยจ๋านี่บอกเลยนะฮะคุณไม่อ่านแน่นอนมันมีภาษากฎหมายแล้วก็ภาษาที่แบบไม่ใช่ภาษามนุษย์คุยกันนะครับเพราะอาจารย์จะข้ามไปเลยมันไม่ใช่ว่ามีสาระนะแต่มองว่ามันเป็นแค่ภาษาที่เขียนแล้วให้ดูดีให้คนอ่านยากนะครับเพราะฉะนั้นจะข้ามตรงนั้นไปแล้วก็มาพูดถึงนะครับเนื้อความก่อนเป็นเรื่องแรกเราคุยกันเนาะเราอยากอัปเดตก่อนแล้วกันนะครับจะได้สรุปนะครับเนี่ยใครที่ไม่ดูไลฟ์อาจารย์นะอาจารย์บอกเลยว่าหลายๆคนมาถามทีหลังเราต้องไล่กลับไปดูไลฟ์นะครับที่อยู่ในเพจเพราะงั้นรบกวนนะทุกคนนะครับที่ดูนะพยายามแชร์ไปด้วยนะครับแชร์ไปด้วยนะครับแชร์ไปด้วยแล้วก็คิดวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับพยายามแชร์ไปนะครับเพื่อนๆจะได้เข้ามาดูแต่แรกจะไม่อยากให้แชร์เพราะเรากลัวว่าบางหัวข้อนะครับมันจะยังไม่เกิดอะไรก็ตามแต่ปรากฏว่าณตอนนี้นะครับสิ่งที่อาจารย์พูดมันกำลังจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่โอเคมันไม่ใช่ว่า 100% หรอกนะครับเราก็มาดูกันทีอันดับแรกนะครับไปมาดูข้อที่1ก่อนนะครับบอกว่าต้องทำให้เสร็จก่อน1วิธีจัดการนะครับการโอนความเสี่ยงนะครับดูนะการโอนความเสี่ยงนะครับการโอนภาระความผูกพันทางกรมธรรม์ทุกประเภทนะครับย้ำว่าเขาทุกประเภทนะไปยังนะครับผลผูกพันไปยังบริษัทนะครับที่รับโอนนะฮะให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1.1
ให้บริษัทที่ผู้ที่เลิกกิจการนั้นหมายถึงอาคณีแล้วก็ตัวไทยประกันนะครับแจ้งรายชื่อบริษัทที่จะรับโอนกรมธรรม์นั่นหมายความว่าณตอนนี้ถ้าตามประกาศหรือตามสิ่งที่เป็นข้อความที่สื่อมานะครับบอกว่าเอาง่ายๆถ้าโดยสรุปไม่ใช่โดยสรุปฮะเอาง่ายๆฐานข้อความแรกครับรู้เลยว่าเขาจะไม่ให้โยนไปทางขอบกองทุนนะครับเขาจะให้บริษัทประกันเนี่ยหานะครับผู้รับโอนก็คือบริษัทที่จะมารับงานต่อบริษัทที่จะมารับงานต่อคือบริษัทต่างๆที่จะมารับซื้อประกันนาคณีต่อรับงานนาคณีต่อเองนะครับหรือไทยประกันเองนะครับโดยคพ.จะพิจารณาให้ความเห็นชอบนะครับ2สิทธิประโยชน์นะครับในกรมธรรม์ประกันของบริษัทที่รับโอนต้องเท่ากับหรือไม่ด้อยกว่าสิทธิหรือประโยชน์ที่ได้รับจากความคุ้มครองตามความผูกพันของกรมธรรม์เดิมอันเนี้ยไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นข้อดีหรือมันจะเป็นปัญหาหรือเปล่าเพราะต้องบอกว่าบริษัทที่รับโอนเนี่ยมันอาจจะมีไม่เยอะละตอนเนี้ยนะครับต้องเข้าใจก่อนมันอาจจะต้องเป็นบริษัทที่กึ่งๆว่าเฮ้ยเขารับเขาต้องดูว่าพอร์ตงานนาคณีเนี่ยเป็นงานดีหรืองานเสียนะครับเป็นงานดีหรืองานเสียเพราะอะไรเพราะวันนี้หนึ่งต้องบอกว่าตัวหนึ่งที่เขาว่าสิทธิประโยชน์ไม่ด้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าเอาตีความตามข้อ 1.2 หมายความว่าความคุ้มครองจะต้องเท่ากันเขาไม่ได้บอกเบี้ยนะครับความคุ้มครองจะต้องเท่ากันนะครับไม่ด้อยสิทธิ์คือพูดง่ายคือความคุ้มครองจะต้องเสมอกันและไม่น้อยกว่าแต่ไม่ได้พูดถึงเบี้ยนะครับสังเกตดูดีๆนะแต่ไม่ได้พูดว่าเบี้ยต้องเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่จะนำเสนออาจจะไม่สามารถใช้แพ็กเกจได้อันนี้เตรียมใจไว้ก่อนนะไม่ใช่เตรียมใจวางไว้ก่อนนะครับจดไว้ประเด็นหนึ่งนะการโอนการโยกอาจจะไม่สามารถใช้แผนสำเร็จรูปของบริษัทแต่ละบริษัทได้ทุนความคุ้มครองจะใกล้เคียงกับของเดิมแต่ไม่การันตีว่าเบี้ยจะเท่าเดิมซึ่งแน่นอนคิดว่าเบี้ยน่าจะมากกว่าเดิมเพราะบริษัทที่รับต่อเขาก็กึ่งๆว่ารับความเสี่ยงมาด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่นี่คือบรรทัดที่1 นะครับใครดูไลฟ์ก็จดไว้นะครับใครไม่ดูไลฟ์แชร์ไลฟ์นี้ต่อไปนะครับแชร์ไลฟ์ไปให้เพื่อนๆมาดูกันต่อมาข้อ2นะครับข้อ 2.2 นะครับข้อ2ไม่ใช่22 2นะครับดูข้อ2นะครับช่องทางและวิธีการบอกกล่าวนะครับให้ผู้ประกันภัยและผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนะครับและผู้มีส่วนได้เสียทราบถึงสิทธิตามกฎหมายจะต้องเป็นการดำเนินการโดยเห็นชอบตามกฎหมายเช่นบอกกล่าวเจ้าหนี้อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนลูกหนี้นะครับตามสัญญาแห่งประมวลกฎหมายนะครับก็คือว่าจะต้องมีการแจ้งนะครับวิธีการช่องทางวิธีการให้กับผู้ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ทราบในการรักษาสิทธิและหน้าที่ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปนะครับและเจ้าหนี้ต้องไงแล้วโอเคเขาบอกว่าให้แจ้งครับว่าลูกค้าเนี่ยจะสามารถทำอย่างไรกับสิทธิ์ที่มีนะครับแล้วก็มีวิธีการอย่างไรต้องบอกกล่าววิธีการก่อนซึ่งณตอนนี้เรายังไม่เห็นนะครับเรารู้แค่ว่าอาคณีแล้วก็ไทยประกันเนี่ยบอร์ดอนุมัติในการปิดกิจการเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้บอกวิธีว่าเราจะลูกผู้ประกันผู้รับประโยชน์จะต้องทำอย่างไรต่อไปและผู้มีส่วนได้เสียก็ยังไม่ทราบว่าต้องทำยังไงต่อไปนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่ามันก็ต้องรอประกาศอีกเพราะฉะนั้นณตอนนี้ถ้ายังไม่มีการทำแบบนี้นะครับความคุ้มครองก็ยังมีอยู่การโอนหรือการขอรับนะครับเงินสำรองนะครับตามมาตรา23ที่บริษัทประกันภัยวางไว้กับนายทะเบียนจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อนะครับเพราะฉะนั้นเงินสำรองตอนนี้มันก็ยังออกมาใช้ไม่ได้นะครับจะต้องทำตามดังต่อไปนี้นะครับ 1. บริษัทได้โอนภาระผูกพันตามกฎหมายไปยังผู้มีผลผูกพันอยู่และมีการแปลงหนี้ใหม่นะครับด้วยการเปลี่ยนให้ผู้รับประกันภัยเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็คือแปลงหนี้แปลงไหนเคลียร์หนี้เคลียร์สินไปนะครับ2บริษัทประกันภัยสามารถแสดงหลักฐานให้เห็นว่าไม่มีหนี้หรือภาระผูกพันหนี้คือถามว่าข้อนี้มันทำไม่ยากหรอกแค่เสนอใบก็จบเพราะว่าณตอนนี้ความผูกพันหนี้ถ้าไม่ใช่หนี้โดยสัญญาประกันนะครับมันไม่มีมันเป็นบวกอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอ่ะมันต้องทำเอกสารตัวนี้ให้ถูกต้องตามเงื่อนไขนะครับข้อถัดมาให้บริษัทนะครับผู้ขอเลิกกิจการนะครับดูนะ
ให้บริษัทผู้ขอเลิกกิจการทำดังต่อไปนี้ครับ1แสดงแผนงานรายละเอียดนะครับทรัพย์สินหนี้สินทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประกันเมื่อสภัยการดำเนินตามมาตรา28นะครับให้ทราบแล้วก็จัดหาทรัพย์สินนะครับจัดหาต้องจัดการทรัพย์สินตัวทีครับให้แล้วเสร็จนะครับในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งก็อยู่ประมาณสัก3เดือนนะครับ3เดือนนะหรือขยายไปก็คือแล้วแต่ที่คปภ.จะขยายให้ไหมนี่ครับและในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้บริษัทต้องโอนทรัพย์สินนะครับภาระผูกพันไปยังผู้รับโอนโดยแสดงหลักฐานว่าผู้รับโอนยินยอมรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าวนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงว่าผู้รับโอนคือใครนะครับ 4.3 รายงานผลการดำเนินการข้อ 4.2 แก่สำนักงานคปภ.นะครับเดี๋ยวมาสรุปข้อ 4เดี๋ยวสรุปกันอีกทีนะอยากให้ดูให้จบก่อนแล้วคุณจะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ทำให้ท่านตื่นตระหนกนะแต่เรามาวิเคราะห์กันว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับข้อที่5นะครับดูไปใกล้จบละมีไม่เยอะนะครับแล้วก็จะจบละระยะเวลาในการดำเนินการให้เป็นไปตามที่คปภ.กำหนดร่วมกับบริษัทกำหนดทั้งนี้บริษัทแจ้งให้ทราบต้องแจ้งให้คปภ.ทราบภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งนะครับพิจารณาจากคณะกรรมการคปภ.หลังเกณฑ์ได้หลังเกณฑ์ดังกล่าวนะครับข้างต้นมีลักษณะที่สำคัญเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์การโอนสิทธิ์นะครับตามมาตรา3นะครับเมื่อบริษัทได้ดำเนินหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขแล้วและระยะเวลาข้างต้นครบถ้วนแล้วบริษัทแจ้งผลการดำเนินการไปยังสำนักงานคปภ.นะครับเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการคปภ.พิจารณาอนุมัติยกเลิกนะครับนี่ก็คือการปิดก็คือเป็นการยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะนั้นถือไปครับเพียงแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกตลอดครับว่าด้วยความตัวความคุ้มครองอ่ะเขายังคุ้มครองอยู่นะครับตราบจนกว่าจะยกเลิกหรือกว่าจะมีลักษณะการให้โยกเวรคืนหรืออะไรก็ตามนะครับณตอนนี้เขาก็ยังสามารถที่จะดำรงได้อยู่เขายังต้องคุ้มครองเราอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่มีคืออู่คอนแทรคมันจะน้อยลงขอย้ำอีกทีนะครับติดต่ออู่ที่ท่านจะไปซ่อมก่อนเช็คหน้าเว็บเช็คหน้าเว็บไม่พอโทรไปเลยฮะได้เบอร์เพราะว่าหน้าเว็บมันจะมีเบอร์ของอู่คุณโทรถามอู่ก่อนครับอู่ยังรับเคลมงานของอาคารีไหมคะพอดีว่าชาวรถเข้าไปเคลมถ้าอู่เซเยสเอาเข้าไปเลยแต่ถ้าอู่บอกเพิ่งออกไม่รับครับตอนนี้อู่ไม่รับไม่ต้องไปเข้านะหรือถ้าเอาเข้าก็คือท่านต้องสำรองจ่ายนี่ย้ำอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะไปอ่านตัวประเด็นสำคัญนะเดี๋ยวดูประเด็นสำคัญกันนี่ครับที่เราจะคุยกันนะฮะส่วนประเด็นสำคัญนะครับเขาบอกว่าที่บริษัทอาคานีและทางไทยประกันเนี่ยขอให้กองทุนเนี่ยนะครับประกันได้สบายเป็นผู้ดูแลนะครับอำนวยการเกี่ยวกับการหลังการเลิกกิจการของบริษัทประกันภัยตามแนวทางของกองทุนประกันภัยนะครับนั้นคณะกรรมการอพเห็นว่าตามมาตรา79ไม่ต้องไปสนใจนะครับก็พูดเนี่ยคือตามมาตรา79มันมองว่าอย่างนี้ครับมันมองเหมือนอาจารย์มองนะตอนแรกนะครับถ้าคุณจำได้ย้อนกลับไปดูนะครับในคลิปใน YouTube เนาะที่อาจารย์พูดไว้ตอนแรกนะครับเขาบอกว่านะครับบัญญัติกองทุนวินาศภัยเนี่ยคุ้มครองคือคุ้มครองในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตถูกเพิกถอนใบอนุญาตซึ่งนั่นหมายความว่าบริษัทเพิกถอนใบอนุญาตแล้วก็พัฒนาธุรกิจอันนี้คือตามเขาตีความตามข้อความของหน้าที่ของตัวกองทุนว่าเฮ้ยมันเป็นหน้าที่สำหรับดูแลบริษัทที่ถูกรัฐมนตรีนะครับการคลังในปีนั้นเพิกถอนใบอนุญาตแล้วก็มาเพื่อพัฒนาธุรกิจและเสถียรภาพอันนี้คือข้อความที่เราจะเจอกันในถ้าใครดูคลิปสอบอาจารย์ก็จะเป็นข้อความที่อาจารย์อ่านในฟังกองทุนมีเพื่ออะไรรักษาเสถียรภาพถูกไหมครับพัฒนารักษาเสถียรภาพนะครับแต่ย้ำก็เข้าว่าแต่เลยนะแต่ไม่รวมกรณีไหมครับบริษัทเลิกกิจการจึงไม่สามารถเข้ามาดำเนินการในขั้นตอนการเลิกประกอบธุรกิจตามคำขอของทั้ง2บริษัทได้เรียนนะสิ่งแรกครับเดี๋ยวอ่านจบด้วยก่อนอ่านจบโดยสรุปทีเดียวมาต่อครับ
ขั้นตอนต่อไปนะครับสำนักงานพอจะมีหนังสือแจ้งนะครับผลพิจารณาคำขออนุมัติเลิกธุรกิจนะครับรวมทั้งหลักเกณฑ์เงื่อนไขข้างต้นแก่อาคณีแล้วก็ไทยประกันนะครับหลังจากนั้นจะจัดประชุมร่วมกับบริษัทเพื่อทำความเข้าใจนะครับในการดำเนินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับเป็นตามหลักเกณฑ์นะครับเงื่อนไขระยะเวลาตามมาตรานะครับ57นะครับก็คือประมาณ90วันเป็นขั้นต่ำนะฮะอันนี้ตามมาตรา57นะครับคพ.ได้มอบหมายคณะกรรมการอนุกรรมการนะครับตามกฎหมายนะครับไปควบคุมดูแลกรณีมีปัญหาทางการปฏิบัติทั้งนี้รายงานความคืบหน้าเพื่อให้คณะกรรมการคพ.ทราบพิจารณาการดำเนินการตามกฎหมายนะครับการประชุมในระหว่างนี้ยังไม่อนุญาตให้บริษัทเลิกกิจการนะครับจากใดคณะกรรมการอพบริษัทยังต้องประกอบธุรกิจตามปกตินะครับดังนั้นผู้ประกันภัยหรือผู้รับประกันภัยสามารถนะครับสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้เช่นเดิมจบอ่ะโอเคนะครับหลังจากอ่านหมดเนี่ยอ่านหมดทุกบรรทัดมันไม่ใช่ทุกบรรทัดเรียกว่าอ่านเฉพาะจุดที่มันควรอ่านดีกว่าข้อแรกด้านหน้านะคือมาตรานั้นมาตรานี้ประมวลกฎหมายคือเขียนให้มันเป็นภาษาเป็นจดหมายที่เป็นทางการนะครับแต่โอเคก็คือว่าสิ่งที่อาจารย์คุยกับอ่านไปบ้างแล้วก็สรุปไปบ้างให้คุณฟังเมื่อกี้นะครับมันก็คือสิ่งที่สรุปแหละสรุปไม่ง่าย1เลยตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับยังไม่ปิดตัวไม่ต่ำกว่า90วันน่าจะปิดนะครับแต่คงต้องปิดแน่2ก็คือว่ารูปแบบตอนนี้เราถือเป็นความโชคดีคือว่ามันจะไม่ได้โดนโยนไปที่กองทุนบอกไปครับมันจะยังไม่ได้โยนไปที่กองทุนเพราะฉะนั้นการที่จะเบื่อเหมือนกับบอกปัดบอกเลิกมันจะไม่มีมันอาจจะไม่มีหรือคุณจะทำยกเลิกขอเวรคืนก็ได้นะครับยกเลิกขอเวรคืนก็ได้แล้วแต่นะยกเลิกขอเวรคืนก็ได้แต่นะตอนนี้จะไม่มีการยกเลิกแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับบริษัทจะอันดับแรกอ่ะตอนเนี้ยเราใช้ไม่ปกติก่อนแต่มันจะมีข้อเสียย้ำอีกทีนึงถ้าเป็นประกัน PA นะครับหรือเป็นในส่วนของตัวการซ่อมนะครับมันอาจจะไม่ทันใจมันอาจจะต้องสำรองจ่ายเพราะฉะนั้นนี้ถ้าเราจะแบบเฮ้ยเรายอมรับความเสี่ยงนี้ได้ยอมรับค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้ก็สามารถถือต่อไปได้นะครับโดยเฉพาะสำหรับคนที่กำลังจะหมดอะไรเงี้ยคุณถือต่อหรือคนที่ยังไม่หมดยังไม่ถือต่อไปก่อนนะครับเพราะผมไม่แน่ใจว่าการซื้อใหม่มันจะเป็นภาระหรือเปล่าในส่วนนึงนะในส่วนนึงนะครับถือไว้ก่อนนะครับถือไปก่อนนะฮะอย่างของคุณต้อมอ่ะคุณถือไปจนจบก็ได้เพราะอีก4เดือนก็จบผมว่าเดือนที่4มันก็เสร็จแล้วแหละมันก็อยู่ในช่วง30วันพอดีเอ้ย90วันพอดีนะครับพอจบ4เดือนค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งก็น่าจะหมดพอดีเมษาเห็นว่าใครที่ยังเหลืออีก3เดือนอันเนี้ยไม่ต้องรีบร้อนนะฮะไม่ต้องรีบร้อนนะครับก็ถือไปก็หมดแล้วค่อยไปซื้อใหม่ปกติดีนะครับอันที่2คือนะตอนเนี้ยอาคณีนะครับจะต้องไปดีลกับบริษัทเนี่ยบริษัทต่างๆที่เขาจะเป็นพันธมิตรกันหรือเปล่าก็ต้องไปคุยว่าจะเป็นบริษัทกรุงเทพวิทยะหรือบริษัทอะไรที่เขาพร้อมจะรับงานของอาคณีนะครับแล้วก็ความคุ้มครองจะต้องเท่ากันนะครับย้ำนะฮะความคุ้มครองจะต้องเท่ากันนะครับหรือไม่น้อยกว่านะครับหรือไม่น้อยกว่าตัวเดิมนะครับเพราะตามอิงตามประกาศคปภ.นะครับความคุ้มครองจะต้องเท่ากันแต่วงเล็บไม่เกี่ยวกับเบี้ยนะย้ำนะฮะไม่เกี่ยวกับเบี้ยนะไม่เกี่ยวกับเบี้ยนะครับไม่ได้บอกว่าเบี้ยจะต้องเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอาคณีเบี้ยถูกนะครับนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าไงครับอ่ะเราจริงๆอาจารย์บอกเฮ้ยมันเห็นอยู่2อย่างในข้อความนี้นะครับอ่ะในข้อความนี้คืออะไรครับ1เลยเขาจะไม่ให้อาคณีไม่ให้บริษัทนะครับบริษัทอาคณีกับพาร์ทเนอร์เนี่ยที่เขาจะไปดีลกันเนี่ยขายความคุ้มครองให้เราอ่ะต่ำกว่าความคุ้มครองที่อาคณีเคยให้แต่เบี้ยเขาไม่ได้สนนะเขาไม่ได้บอกว่าเบี้ยเท่าไหร่เพราะพื้นฐานของแต่ละบริษัทเบี้ยไม่เท่ากันนะเบี้ยไม่เท่ากันอยู่แล้วนั่นหมายความว่าอ้าวถ้าสมมติเราย้ายไปวิทยะความคุ้มครองเหมือนกับตัวอาคณีเลยเราเคยซื้ออาคณีประมาณ 14,000 แต่วิทยะโอ้ความคุ้มครองสูงขนาดนี้วิทยะต้องประมาณ 17,000 อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้น
ลูกค้าจะไม่สามารถไปเลือกได้ว่าเอ้ยเอาตามนั้นตามนี้เพราะถ้าอิงตามประกาศตรงนี้นะครับความคุ้มครองจะต้องเท่ากันหรือเขาใช้คำว่าไม่ด้อยสิทธิ์นะครับจะไปใช้แบบเฮ้ยความซื้อแผนไหนก็ได้ไม่ได้การโยกความคุ้มครองจะต้องเท่ากันนั่นหมายความว่าการซื้อประกันเราจะอะไรกับบริษัทใดก็ตามน่าจะเป็นการส่งเช็คเป็นเคส by เคสนะครับเพราะว่ามันจะต้องโยกแล้วสแกนกรมธรรม์ให้เหมือนหรือใกล้เคียงใกล้เคียงนี่หมายถึงว่าไม่ต่ำกว่านะฮะโอเคไหมไม่ต่ำกว่าสูงกว่าได้แต่ต้องไม่ต่ำกว่านั่นหมายความว่าเบี้ยคุณ 80-90% อาจารย์ว่ายังไงก็สูงกว่าเดิมมองไปครับยังไงก็สูงกว่าเดิมถัดมาสิ่งที่เหลือก็จะเป็นอาคเนที่ต้องทำเนาะก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเคลียร์นะครับเรื่องของบัญชีเรื่องของอะไรอย่างให้จบนะครับแล้วเผลอๆอาจจะต้องมีการกลับไปทบทวนกันใหม่ในเรื่องของการโยกเข้าไปสู่อินทระหรือเปล่านะครับอันนี้เริ่มมองเห็นความเป็นไปได้ที่จะกลับมาที่อาจารย์คิดว่าถ้าในเมื่อคปภ.อ้างอิงว่าเขาไม่โยกไปกองทุนมองไหมครับถ้าไม่โยกไปกองทุนถูกไหมแล้วถ้าเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเฮ้ยต้องไปดิวบริษัทเองต้องไปดิวบริษัทเองมองไหมครับต้องไปดิวบริษัทเองต้องไปหาบริษัทเองซึ่งตอนนี้ประกันโควิดไม่ต้องพูดถึงไหมครับประกันโควิดน่าจะต้องคืนขอคืนเบี้ยนะครับขอคืนเบี้ยคิดว่าขอคืนเบี้ยนะครับแล้วก็เจอจ่ายของอาคณีเนี่ยน่าจะหมดประมาณเดือน4เดือน5ที่เป็นเจอจ่ายตัวแรกนะที่มีแค่เจอจ่ายอย่างเดียวเลยส่วนตัวโควิดพัสก็น่าจะหมดเดือน6เดือน7ที่เป็นตัวเจอจ่ายอีกตัวนึงที่มี 50,000 นะครับเพราะฉะนั้นเท่าที่ดูแล้วนะครับถ้าวิเคราะห์แล้วย้ำนะถ้าเราวิเคราะห์ถ้าอย่างอาจารย์วิเคราะห์แล้วนะครับวิเคราะห์แล้วหมายความว่านะครับตัวอาคณีเนี่ยมีโอกาสอันนี้นะอันนี้มองในมุมดีด้วยเขาต้องหาให้เท่ากันนะครับซึ่งนั้นต้องไปคอนแทรคหาครับไม่รู้ว่าบริษัทจะรับอะไรเท่าไหร่หรือเขามีแผนที่สำรองหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์ที่เราจะลุ้นว่าสุดท้ายเขาจะเปลี่ยนหรือเปล่าเพื่อโอนบางส่วนนะไปที่อินทระนะครับ1การโอนไปอินทระให้อินทระ1รับดูแลในส่วนของประกันรถถูกมั้ยฮะประกันพวกประกันรถหรือประกันไลฟ์พอร์ตต่างๆมันก็จะง่ายมันก็จะดีกว่าบริษัทตัวอาคเนเนี่ยจอกไปดิวนะครับเพื่อให้ได้ตามเงื่อนไขคปภ.คุณมองออกไหมคือถ้าโยกไปบริษัทซึ่งอินทระนั่นก็คือบริษัทที่เป็นบริษัทลูกนะครับคือเป็นบริษัทพี่บริษัทน้องมันอยู่ในเครือเดียวกันนี่แหละมันก็อยู่ในเครือของไทยเบฟใช่ไหมครับถ้าโอนถ้าโยกไปโอนไปอันนี้ก็ยังเป็นที่ 20% อยู่นะอาจารย์ไม่ได้บอกแต่มันมีเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นเป็น 25-30% ในความเป็นไปได้นะครับเพราะถ้าโยกไปหนึ่งมันก็ไม่ต้องไปคุยเรื่องของเบี้ยหรือการเพิ่มเบี้ยการอะไรสโคบเบี้ยมันก็สามารถสโคบได้ไม่สูงมากเพราะอย่างอินทระเองเขาเรียกว่าเบี้ยพื้นฐานมันก็ไม่ได้สูงนะครับเพราะโดยตัวเขาเรียกอะไรตัวแมสหรือว่าตัวของบริษัทมันก็ไม่ได้ไม่ได้มีความมีชื่อเสียงอะไรมากนะครับแต่จะมีเป็นที่รู้จักระดับหนึ่งในส่วนของประกันด้านสินเชื่อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ใส่ไปได้เต็มที่เลยนะครับใส่ไปได้เต็มที่เลยนะแต่ก็ต้องดูก่อนว่าเขาจะเลือกวิธีนี้ไหมนะนะครับอันนี้จะมีความว่ามันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะทำได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหนึ่งทำใจนะครับถ้าสมมติว่าวันนี้เขาแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันไม่ใช่ว่าหามาแล้วไปโยกได้เลยหามาก็ต้องเสนอคปภ.ก่อนว่าเราหามานะของบริษัทนี้เขาพร้อมจะรับเสนอแผนที่ใกล้เคียงหรือสูงกว่าของอาคณีแต่วงเล็บนะครับเบี้ยไม่เกี่ยวนะเบี้ยไม่ได้ว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับไม่สามารถการันตีได้นะครับซึ่งคาดว่าเบี้ยโดยส่วนใหญ่น่าจะสูงกว่าเพราะใครขายอาคณีน่าจะพอทราบว่าช่วงนี้เบี้ยอาคณีถูกไหมช่วงก่อนหน้าไม่ใช่ช่วงก่อนแน่เบี้ยคันนี้ถูกกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับมันมีการขายคันนี้ไปช่วงหลังหลายคันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่เบี้ยจะต่ำกว่าเป็นไปได้ยากนะครับนะเพราะฉะนั้นการโยกไปจะต้องโยกความคุ้มครองที่เท่ากันนะครับไม่น้อยกว่าเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่เบี้ยมันจะสูงขึ้น
นะครับ2อาคเนย์ยังต้องคงสภาพการเป็นบริษัทอยู่จนกว่าจะทำทุกอย่างที่ไล่มาเมื่อกี้ทั้งทำหาบริษัทเข้ามานะครับทำบัญชีใช่ไหมครับนำเสนอถูกไหมแล้วก็เคลียร์นี่เคลียร์สินทำทุกอย่างให้เป็นด้านบวกทั้งหมดนะครับมานำเสนอภายในระยะเวลาที่คปป.กำหนดซึ่งถ้ามองแล้วอ่ะน่าจะเกิน90วันถ้าอยู่มัน90วันเป็นอย่างต่ำนะครับก็คุณก็ยังสามารถสื่อถือประกันได้นะครับแค่แบบบางทีอาจจะมีโอกาสได้สำรองจ่ายแต่ถ้าใครมีบัดเจ็ตมีตังค์หรือพร้อมที่จะซื้อที่ใหม่ก็ซื้อที่ใหม่ได้ครับไม่มีปัญหาแต่ว่าตอนนี้มันจะเป็นการถอนกรมธรรม์นะฮะมันจะไม่ใช่การยกเลิกนะครับเพราะฉะนั้นการถอนกรมธรรม์ให้เราไปดูตารางนะครับช็อตเลทนะครับในคู่มือของเรามันจะมีนะครับคู่มือไปด้วยแต่เป็นสมุดเล่มเล็กๆให้คุณไปดูว่าช็อตเลทตอนนี้เราถือกรมธรรม์มากี่เดือนแล้วสมมติถ้าถือมา6เดือนคุณก็ดูช่อง6เดือนสมมติถ้า6เดือนมันใช้ไปสัก 70%ยังไม่ถึงหรอกประมาณ6เดือนครึ่งหนึ่งทางเนาะครึ่งทางมันน่าใช้ประมาณสัก 60% สมมติใช้ไป 60% ก็แสดงว่าเหลืออยู่ 40% นั่นคือเบี้ยที่เราจะได้แต่ว่าการทำยกเลิกไม่ใช่ว่ายกเลิกปั๊บได้เบี้ยคืนเลยนะครับไม่ใช่ยกเลิกปั๊บได้เบี้ยคืนเลยนะขอย้ำอีกทีนึงนะครับไม่ใช่ยกเลิกปั๊บได้เบี้ยคืนเลยนะครับไม่ใช่ยกเลิกปั๊บได้เบี้ยคืนเลยนะดูดีก่อนนะไม่ใช่ยกเลิกปั๊บได้เบี้ยคืนเลยนะครับมันก็ต้องรอเป็นเดือนเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามการจัดซื้อที่ใหม่สุดท้ายแล้วคุณจะต้องออกเงินไปก่อนแล้วถ้ารถมีแผลนะครับอันนี้ก็ถ้ารถคุณแผลเยอะแล้วยังไม่มีตังค์ซ่อมถือไปก่อนครับถือไปก่อนนะครับถือของอาคานีไปก่อนเพราะว่าเขายังไม่ปิดนะครับแล้วก็รอดูข่าวตามไปเรื่อยๆนะครับข่าวว่าถ้ามันมีข่าวว่ามันจะต้องโยกละนะครับมีข่าวนะครับฟังของไลฟ์ของอาจารย์บ่อยๆนะครับก็จะมาแจ้งครับเฮ้ยมีข่าวมาแล้วนะว่าเขาจะนี่ละจะประกาศเป็นทางการละรับเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยปั๊บคุณรีบเอาไปเคลมเลยครับเอ็กเซฟเท่าไหร่ช่างมันครับเอาไปเคลมเลยครับถูกไหมเพราะถ้าไม่เอาไปเคลมปั๊บเขาบอกให้โยกไปปั๊บโยกไปมันแผลมันจะติดรีมาร์กไงยังไงก็ต้องซ่อมถ้าซ่อมบางทีแผลมันแพงกว่าค่าเอ็กเซฟอยู่แล้วครับเสียค่าเอ็กเซฟไปเถอะต่อแผลไม่เป็นไรหรอกค่าซ่อมแพงกว่าค่าเอ็กเซฟอยู่ละเสียไปครับและให้รถเราอ่ะเป็นรถใหม่ยอมเสียเอ็กเซฟยอมเสียสำรองค่าซ่อมแล้วแต่คุณไปรีบไปเบิกกับพอซ่อมเสร็จรีบไปอาคเนย์เอาเงินเราคืนมาแล้วก็ทำที่ใหม่ถัดพอเราไปยกเลิกปั๊บก่อนจะยกเลิกทำที่ใหม่เลยนะครับทำที่ใหม่ได้เลยเพราะเราซ่อมเสร็จแล้วใช่ไหมทำที่ใหม่เลยแล้วคราวนี้เราก็ไปที่ใหม่ตัวรถ 100% perfectรถเราเหมือนรถใหม่ไม่มีแผลอะไรเลยถูกไหมครับแล้วเราก็ส่งบินไปเคลมนะครับอาคเนย์นะเคลมเสร็จปั๊บเราก็ขอยกเลิกหรือไม่ก็เคลมเสร็จถ้าคุณเป็นคนดีก็ไม่ต้องแล้วถ้าเรามองได้ค่าซ่อมมาละเคลมค่าซ่อมมันมากกว่าเบี้ยก็ไม่ต้องไปเวรก็ได้เฮ้ยแต่จริงๆควรเวรแหละเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าสมมติว่ามันเกิดอุบัติเหตุตรงที่ว่าเกิดเหตุการณ์ชนจริงๆแล้วคราวนี้มันมีคนสูญเสียใช่ไหมมันจะมีสองกรมธรรม์เนี่ยสองกรมธรรม์ซ้อนกันอยู่พอมี2กรมธรรม์ซ้อนกันอยู่ปั๊บมาก่อนใส่ก่อนนะครับตามหลักการของประกันภัยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะบริษัททีหลังเนี่ยมันจะบอกเฮ้ยคุณก็แอร์คันนี้รับผิดชอบลูกค้าไปก่อนนะแล้วพออาคันนี้รับผิดชอบเต็มแล้วเดี๋ยวเราจะรับผิดชอบมันก็จะมีประเด็นนี้ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ก็ยกเลิกไปเลยนะครับพอเราซ่อมเสร็จเราขอยกเลิกก็ได้นะครับประมาณนั้นอันนี้คือตัวนึงครับคราวนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าอาคเนย์ต้องยังต้องรักษาสภาพความเป็นบริษัทอยู่นะครับโดยที่ยังไม่ได้โอนบริษัทไปที่อินทระนะครับเพราะว่าตอนแรกว่าจะโอนไปใช่ไหมครับถ้าโอนไปมันก็จะสนิทเกี่ยวกันกับไทยประกันก็คือยังมีความเป็นบริษัทอยู่แล้วก็สามารถที่จะเอาเงินกองทุนออกมานะครับออกมาใช้ได้นะครับเงินทุนมันจะติดลบไปเรื่อยแหละนะครับเนี่ยผมไม่ต้องรักษาความสภาพเป็นคงความโครงสร้างหรอกเพราะบริษัทที่มารองรับมันมีแล้วคืออินทระนะครับแต่ตอนนี้คือถ้าเราจัดว่าเขายังยืนยันว่ายังไม่โอนไปอินทระไม่มีการโอนอินทระนั่นหมายความว่าอาคเนย์จะต้องแบก2อย่างนะครับ1คือแบกภาระในเรื่องของค่าสินไหมโควิดที่กำลังมาครับ
ผมว่าเนี่ยตอนนี้อาจารย์ว่าเนี่ยกำลังจะมาเพราะเดี๋ยวไม่กี่เดือนเนี่ยก็จะเริ่มตรุษจีนแล้วนะฮะเทศกาลมาแล้วนะครับตรุษจีนแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะเป็นเทศกาลสงกรานต์นี่นะครับถ้ามาเทศกาลนะพี่โคมาเทศกาลนั่นหมายความว่าถ้านัดตอนนี้อัคนีแบกรับไว้นะครับสักพักหนึ่งเป็นไงมีโอกาสครับที่แทนที่อัคนีเนี่ยจะปิดตัวเองนะครับเนื่องจากเขารักษาคงสภาพความเป็นบริษัทอยู่ถูกไหมฮะแล้วทางคปภ.ยังไม่ได้รับอนุมัติในการคืนใบอนุญาตมามันก็ยังเป็นบริษัทอยู่มองไหมฮะสุดท้ายถ้ามันหนี้สินมันมากกว่าทรัพย์สินปุ๊บมันก็จะโดนรัฐมนตรีอันดับแรกอะคนที่เข้าไปก่อนคือนายทะเบียนนะก็ต้องเข้าไปก่อนห้ามขยายนะฮะซึ่งมันไม่ขยายอยู่แล้วแหละนะครับพอเสร็จจากตรงนั้นปุ๊บนะครับรัฐมนตรีก็จะเข้าไปปิดถอนใบอนุญาตจากการคืนใบอนุญาตจะกลายเป็นการถอนใบอนุญาตเพราะว่าหนี้สินณตอนนี้ที่เราสามารถปิดได้เพราะว่าตอนนี้ขอปิดตัวเองได้หนึ่งเลยอ่ะหนี้สินมันน้อยกว่าทรัพย์เพราะว่าไงทรัพย์สินมันก็ยังเป็นบวกเมื่อเทียบกับหนี้สินที่มีนะครับโอเคไหมเมื่อเทียบกับหนี้สินที่มีทรัพย์สินมันก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับมันก็ยังเป็นบวกอยู่ยังเป็นบวกอยู่นะครับแต่ถ้าไปเรื่อยๆเนี่ยเมื่อมันติดลบหรือว่ามันน้อยกว่ามากๆมันอาจจะโดนรัฐมนตรีนะครับให้ปิดเป็นการถอนพอถอนปั๊บมันจะกลับเข้าอีหลอบเดิมก็คือเข้าสู่กองทุนเพราะฉะนั้นตัวเลือกกับคณีนะครับถ้ามองในเชิงวิเคราะห์เนี่ยมีอยู่2ตัวเลือกในเมื่อ1จะต้องแบกไปก่อนไม่ต่ำกว่า2หรือ3เดือนถ้าแบกได้แล้วก็เขารับก็รีบโอนไปรีบแจ้งให้เขาลูกค้าทราบว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้นะครับแล้วลูกค้าก็รีบโอนไปทุกอย่างจบแต่ถ้าสมมติทุกอย่างไม่จบอาคารีแบกไม่ไหวผู้เคมโควิดเพิ่มขึ้นมาอยู่ดีก็เพิ่มขึ้นมามันจะเปลี่ยนจากการถอนจากการคืนใบอนุญาตเป็นการถอนใบอนุญาตครับย้ำอีกถึงมันจะเป็นการถอนใบอนุญาตทันทีแล้วมันก็จะกลับไปสเต็ปเดิมคือกลับไปหากองทุนเนี่ยมองไหมมันกลับไปสเต็ปเดิมกลับไปหากองทุนพอไปกองทุนปั๊บกองทุนไม่ทำอะไรครับกองทุนก็ไปเลยยกเลิกทั้งหมดแต่ตอนนี้สิ่งที่คปภ.แสดงออกคือว่ากองทุนไม่รับนะตอนนี้กองทุนไม่รับนะครับเพราะฉะนั้นรอดูสถานการณ์อีกทีหนึ่งว่าอาคารีจะกลับไปใช้วิธีเดิมไหมคือโยกบางส่วนให้อินทราไปนะครับขยโยกบางส่วนอินทราไปก็เพราะมันก็จะเหมือนกับไทยประกันที่มันก็จะไม่สามารถปิดได้เพราะมันมีพอร์ตมีบริษัทมารองรับอยู่แล้วมองไหมครับที่จะไปถอนได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เขามองว่าเอ้ยกองทุนเอาให้กองทุนไปทำเลยนะครับก็โอเคติดตามกันต่อไปนะครับแต่น้อยข่าวดีสำหรับเราคือหนึ่งอาคารียังต้องรับผิดชอบนะครับประกันของเรามันเดิมไม่ต่ำกว่า3เดือนอันนี้เริ่มมั่นใจละว่าไม่ต่ำกว่า3เดือนแน่ๆนะครับเพราะกว่าเขาจะคอนแทคเสร็จแล้วก็ถ้ามันจะเป็นข่าวดีคือเขายอมที่จะโยกนะครับแล้วก็อินทระเข้ามาดูแลผ่อนงานที่มันไม่ใช่โควิดส่วนประกันโควิดนะครับก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นแนวทางบอกเฮ้ยขอแปลงได้ไหมจะแปลงเป็นอุบัติเหตุแปลงเป็นอะไรไปอะไรเงี้ยครับแบบนั้นก็จะดีกว่าพอมันก็จะวินวินทั้งสองฝ่ายณตอนนี้ก็คือว่าถ้าเราดื้อดึงเงินไปไม่เกิดประโยชน์ครับไม่เกิดประโยชน์เลยนะดื้อดึงเงินไปไม่เกิดประโยชน์นะครับล้มทั้งสองฝ่ายนะครับวันนี้ถ้าคุณไปดูนักวิเคราะห์นักวิจารณ์ที่เป็นฝั่งถ้าไม่ใช่ฝั่งที่เป็นฝั่งคปภ.หรือฝั่งที่อยู่กับกองทุนเนี่ยสังเกตนะฮะเขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าจริงๆเงื่อนไขไอ้ตัวที่สามารถยกเลิกอะทุกกรมธรรม์จะสามารถทำได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าทำไม่ได้ไม่มีใครขายครับอาจารย์ย้ำตลอดนะว่าเฮ้ยเบี้ยมันถูกขนาดนี้ใครฟังคอนเฟอเรนซ์อาจารย์เรื่อยๆครับอาจารย์บอกเบี้ยถูกขนาดนี้แปลกไหมที่มันขายได้นะครับแปลกไหมแล้วใครอนุญาตก็คปภ.ไงอนุญาตถูกไหมฮะคปภ.เขาเป็นคนอนุญาตให้ขายเพราะอะไรแล้วทำไมเขายอมรับได้บริษัทยอมรับเพราะว่าเฮ้ยวันหนึ่งถ้าเขามีสินใหม่รวมในองค์กรเนี่ย 4,000 ล้านที่ต้องจ่ายให้กับคนเนี่ยเขาสามารถที่จะยกเลิกได้ก็สามารถจะยกเลิกของคนที่เหลือได้ไม่งั้นเขาไม่ขายครับถูกไหมพอคอพอรับแต่พอวันหนึ่งในทะเบียนก็บอกว่าเฮ้ยต้องดูแลใช้ประกาศเหมือนใช้กฎ
ประกาศให้ทำพอทำเสร็จแล้วมันยื้อไม่ไหวแทนที่มันจะลดลงมันเพิ่มขึ้นนะครับมันก็ทุกบริษัทก็อยู่ไม่ได้เอเชียนี่คือตำนานเลยนะผมบอกว่าผมรู้จักเอเชียมากกว่าใครยังโดนเลยนะครับมันก็ถูกเฟดถูกปิดตัวลงไปเพราะฉะนั้นปัญหาจริงๆอ่ะแล้วคราวนี้ถามว่าวันนี้ดึงดันที่จะรักษาโควิดแล้วมันทำให้ประกันอื่นๆเสียหายนะครับประกันอื่นๆเสียหายเราจะเกิดอะไรขึ้นโอเคตอนนี้มันยังไม่เสียหายสำหรับคดีนะครับเขาคุ้มครองเหมือนเดิมเฟดอย่างเดียวคือว่าอาจจะเคลมช้าอาจจะอู่น้อยอู่ไม่เหลืออ่ะว่ากันไปเราตะเคียนเพราะฉะนั้นต้องติดตามข่าวเรื่อยๆนะครับติดตามข่าวเรื่อยๆแล้วก็การเสพข่าวนะครับอยากให้ทุกคนอ่านเองนะครับอยากให้ทุกคนอ่านเองนะครับหรือถ้าไม่อยากอ่านนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากอ่านหรอกอ่านมาฟังครับอาจารย์เจอข่าวในส่งมาให้ดูก็ได้เดี๋ยวอาจารย์จะเป็นคนอ่านให้วิเคราะห์ให้นะครับว่าเฮ้ยเราจะไปทิศทางไหนนะครับใครที่แบบงงสับสนเกี่ยวกับเรื่องอาคณีนะครับมาถามในไลน์ก็ได้นะครับหรือไลน์โทรมาถามส่วนตัวก็ได้นะครับตอบลูกค้าไม่ได้จะตอบยังไงดีนะครับยินดีนะครับเพราะมันมีวิธีของมันนะครับมีวิธีของมันนะครับก็ช่วงนี้ก็รับสายนะครับหูก็อื้อเลยนะฮะหลายคนเองก็ปรึกษาบอกว่ารอถามอาจารย์นี่แหละนะครับคำตอบเคลียร์สุดละนะฮะก็ยินดีครับยินดีครับถ้ามันช่วยเราได้เพราะเราก็อยากให้ตอบลูกค้าแบบลูกค้าไม่ตื่นตระหนกนะครับสิ่งที่มาพูดตอนนี้ไม่ใช่ทุกคนตื่นครับเราแค่ชี้ให้ทุกคนว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะทำอย่างไรถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะทำอย่างไรแล้วยังพอมีความหวังอยู่ไหมถ้ามันเป็นอย่างที่เราหวังจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งมันเป็นไปได้หมดครับซึ่งมันเป็นไปได้หมดอย่างที่บอกว่าทำไมถึงต้องโยกไปตลาดเพราะหนึ่งไม่รู้ว่าทางตัวอาคณีจะไปคอนแทคกับบริษัทประกันอื่นๆได้ไหมที่จะต้องให้ความคุ้มครองเท่าเดิมวงเล็บว่าเบี้ยไม่เท่าเดิมนะให้ความคุ้มครองเท่าเดิมที่อาคณีเคยทำถ้าเขาบอกว่าเขาไม่โอคุณให้ความคุ้มครองลูกค้าเยอะไปสมมตินะครับมันอาจจะมีบริษัทไม่กี่บริษัทหรืออาจจะไม่มีเลยหรือหายากหรือตกลงยากสู้ดีโยนงานไปให้บริษัทในเครืออินทรัลรับดูในส่วนของประกันรถส่วนประกันอื่นๆที่เป็นโควิดอ่ะว่ากันอีกทีนึงนะครับว่ากันอีกทีนึงเพราะอะไรเพราะณตอนนี้คือถ้าสมมติว่ายกไปให้โอเคส่วนของประกันรถยนต์ประกันที่มันไม่ใช่นอนโควิดอ่ะอินทรัลรับไปถูกไหมครับเงินที่มันเหลืออยู่เนี่ยพอร์ตที่มันเหลืออยู่ในส่วนนึงก็สามารถนำมาจ่ายสินใหม่ได้ถูกไหมครับก็สามารถนำมาจ่ายสินใหม่ได้นะครับประมาณนั้นนะประมาณนั้นมันก็จะเป็นทางเลือกที่มองแล้วณตอนนี้มันก็ดีกว่าแต่ถ้าคณีมีเขาเรียกอะไรมีคอนเนคชันที่ดีในการที่จะไปคุยแล้วบริษัทต่างๆโอเคมันก็เป็นไปได้นะครับพอเขาคุยเสร็จเพราะฉะนั้นก็รอครับรอคุยเสร็จอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ติดตามกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับประกาศไล่อย่าลืมอ่านเองนะครับถ้าไม่อ่านเองรอฟังสรุปอย่าแบบเฮ้ยเห็นพาดหัวแล้วแบบไปเลยเงี้ยไม่ได้ครับอ่านก่อนการอ่านถ้าเป็นประกาศคปภ.นะครับคุณไล่เลยฮะแรกๆมันจะเป็นการอลัมพบทเรื่องอะไรก็ไม่รู้ดูดีๆอาจารย์เองโหนั่งอ่านทั้งหมดเนี่ยเราบอกมึงจะอลัมขอคนใหม่อะไรนักหนาเนี่ยนะครับโอเคเนี่ยอันนี้ประมาณนี้เป็นข่าวอัปเดตล่าสุดนะครับวิเคราะห์ให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วก็จะไปทางไหนต่อนะครับโอเคเนาะอาจารย์ครับครับผมอาจารย์ว่าคำสั่งศาลกับ90วันอันไหนจะเกิดก่อนกันครับก็อะไรนะคำสั่งศาลที่อาคณายื่นกับไฟกับพอกับ90วันนี่แหละจะมาคุยว่าไหนจะเกิดก่อนไงใช่อาจารย์ว่า90วันเกิดก่อนเพราะไอ้ที่เพราะถ้ามองนะมองตามที่อาจารย์เคยพูดนะคือยื่นไปตอนนี้มันอยู่ที่ขั้นว่ารับใช่ไหมมันก็ต้องสืบประจักษ์พยานสืบคุยกันก่อนว่ามันชอบไหมอ้างอิงนั่นอ้างอิงนี่ซึ่งนั่นหมายความว่าถามตรงๆค่าสมมุติอ่ะตอนนี้ตอนนี้นะบอร์ดมันชัดเจนแล้วว่าเขาปิดนั่นหมายความว่าเขารู้แล้วว่ายังไงถ้าเรามองตามนี้ได้กันนะมองตามนี้นะเอาแบบเหตุผลเอาแบบความเป็นไปได้ถามว่าถ้าบอร์ดเขารู้สึกว่าเขารอได้แล้วอีก
ก่อน90วันเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไงมันก่อน90วันสู้ดีเขาคงความสภาพเป็นบริษัทดีกว่าไหมและเผื่อเขาชนะคดีถูกไหมแสดงเขามองแล้วว่ายังไงอ่ะถ้าฉันอยู่อ่ะถ้าฉันอยู่อ่ะถึงแม้ฉันจะชนะคดีมันก็เกินละมันก็เกินระยะที่ฉันแบบไม่ไหวอ่ะมองเนี้ยอย่างที่อาจารย์บอกคุณต้อมจำได้ไหมที่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยสุดท้ายอ่ะในตอนที่คดีรอคดีมันเสร็จอ่ะมันก็ต้องคงความสภาพเป็นบริษัทไว้รอไงถ้าเขาไม่ปิดตัวนะถ้าเขาไม่ประกาศว่าปิดตัวมันต้องคงสภาพบริษัทหนึ่งเลยนะค่าสินไหมคุณต้องใช้ถ้ามีคนแจ้งคุณต้องวางกองทุนให้คงสภาพเป็นบริษัทนะตอนนี้ไม่ต่ำกว่า 120% ซึ่งมันทำสองอย่างพร้อมกันไม่ได้นะตอนนี้คือยื้อได้แต่เขาคิดว่าคงยื้อไม่สามารถยื้อได้เกิน90วันคิดว่านะยื้อไม่ได้เท่าระยะเวลาที่จะทำให้คอพอเนี่ยรับอนุมัติเขาจึงเลือกปิดคือถ้ามองว่าอาคดีว่ายื้อได้เออถ้าฉันชนะคดีมาฉันก็บอกเลิกทุกกรมธรรม์ได้บอกว่ากรมธรรม์โควิดทุกกรมธรรม์ได้โอเคฉันก็รอดแสดงว่ารอไม่ได้แสดงว่าระยะเวลาที่เขามองแล้วคนนักกฎหมายของฝั่งเขาน่าจะมองว่ามันรอไม่ได้บอร์ดก็จะมองแล้วว่ารอไม่ได้เพราะว่ามันก็ด้วยสถานการณ์นะเทศกาลมาแล้วปีใหม่ตรุษจีนแล้วก็นี่จะถึงเนี่ยสงกรานต์นะครับมันเป็นอย่างนั้นตลอดเพราะฉะนั้นอาจารย์นี่ว่าเขามองแล้วว่าปิดดีกว่าเพราะยังไงไปถึงตรงนู้นเนี่ยเผื่อเราจะโดนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการถอนยอมเฟดเป็นเรื่องของคือมันยังอิสระกว่าไงมันการคืนใบอนุญาตมันยังดูอิสระมากกว่าการถูกถอนใบอนุญาตอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวด่วนนะครับเป็นข่าวด่วนของวันนี้เลยก็ว่าได้นะครับเป็นข่าวด่วนของวันนี้เลยก็ว่าได้นะครับมันไม่ใช่ข่าวด่วนเรียกว่าอัปเดตครับอัปเดตเขาประกาศเพิ่มว่าเออเขาตัวต้องทำยังไงเฉยๆนะครับว่าเออต้องทำยังไงต้องไปยังไงหรืออะไรยังไงเฉยๆฮะไม่มีอะไรนะครับ